สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญกลมเล็กหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครรุ่นล่มโพทองปี2519เป็นเหรียญกลมเล็กพระอาจารย์ฟั่นหันข้างเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรส่วนด้านหลังจะมียันเขียนว่าร่มโพทอง2519หลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานสืบทอดสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาจารย์ใหญ่แห่งพระสายป่าหลวงปู่ฟั่นหรืออาจารย์ฟั่นท่านเป็นพระเถระที่มีผู้เคารพศรัทธามากทั้งพระภิกษุสงฆ์สายวัดป่าและพุทธศาสนิกชนวัตถุมงคลที่หลวงปู่ฟั่นอธิษฐานจิตล้วนแล้วแต่เป็นของดีที่ผู้คนและลูกศิษย์ต่างเสาะแสวงหาโดยเหรียญรุ่นล่มโพทองนี้เป็นเหรียญกลมเล็กขนาด 1.8 เซนความสูงประมาณ2เซนสร้างเมื่อปี2519ซึ่งเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ที่มีประสบการณ์น่าบูชาอย่างยิ่งพระอาจารย์ฟั่นท่านเป็นศิษย์พระกรรมฐานซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระคือท่านอาจารย์เสากันตะสีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฟั่นเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมอันมีท่านพระอาจารย์สิงห์เป็นหัวหน้าท่านได้ออกธุดงค์พบกับพระอาจารย์ดุลและไปกราบพระอาจารย์เสาในบางครั้งท่านก็ติดตามพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐานตามป่าเขาทั้งประเทศไทยและประเทศลาววันนี้ก็พามาชมเหรียญกลมเล็กหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครรุ่นล่มโพทองปี2519เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ